ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2020คาริอุสซอเวลได้ทีมใหม่กลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดแฮท่าเบอร์ลินทีมดังจากศึกบันเดสลิก้าเยอรมนีแสดงความสนใจคว้าตัวลอริสคาริอุสผู้รักษาประตูของหงแดงลิเวอร์พูลกลับสู่แผ่นดินเกิดนะครับตามการรายงานจากโกสื่อชื่อดังจากต่างประเทศนะครับลอริสคาริอุสกำลังมองหาต้นสังกัดใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากสัญญายืมตัวกับเบซิกัส2ปียุติก่อนกำหนดซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้กลับไปซ้อมกับลิเวอร์พูลนะครับโดยบินกลับไปที่ประเทศเยอรมันบ้านเกิดของตัวเองล่าสุดโกสื่อกีฬาชื่อดังจากต่างประเทศรายงานว่าแฮท่าเบอร์ลินเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีความสนใจในการดึงนายด่านวัย26ปีกลับไปเล่นในศึกบันเดสลีกาเยอรมันล่ะครับและได้สอบถามเรื่องข้อตกลงไปทางลอริสคาริอุสแล้วซึ่งทางสื่อดังกล่าวก็เชื่อว่าดีลนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีกับทุกฝ่ายนะครับสำหรับลิเวอร์พูลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแฮท่าเบอร์ลินโดย2ปีก่อนได้ส่งมาโกกรูยิสนิติวชาวเซอร์เบียไปให้กับหญิงชราใช้งานแบบยืมตัวล่ะครับและก็สามารถทำผลงานได้ดีภายใต้บรูโน่ลาบาเดียเทรนเนอร์คนใหม่โดยเก็บชัยชนะได้2เกมติดนับตั้งแต่ศึกบันเดสลีก้ากลับมาเตะอีกครั้งล่ะครับคล็อปพร้อมทุ่ม 2,000 ล้านหมายหัวตราโอเล่เป้าหมายเบอร์1เจอร์เก็นคล็อปมั่นใจใส่ชื่ออดาม่าตราโอเล่เป็นเป้าหมายสำหรับการเสริมทัพเพื่อให้เข้ามาลดภาระของโรเบโต้ฟิมิโน่ซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาห์ในแดนหน้าล่ะครับเดอะซันสื่อดังของประเทศอังกฤษรายงานว่าเจอร์เก็นคล็อปกุนซือของหงแดงลิเวอร์พูลวางแผนใช้เงินจำนวน60ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,300 ล้านบาทเพื่อการคว้าตัวอดาม่าตราโอเล่ปีกความเร็วสูงของวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับโดยสื่อดังกล่าวระบุว่าคล็อปใส่ชื่อตราโอเล่เป็นท็อปลิสต์ผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะเข้ามาร่วมทีมเพื่อหวังใจให้เข้ามาลดภาระของเหล่าบรรดากองหน้าอย่างโรเบโต้ฟิมิโน่ซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาห์ซึ่งปีกวัย24ปีเองก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ความเร็วช่วยเหลือเกมรับซึ่งทำให้เห็นกับต้นสังกัดปัจจุบันมาแล้วนะครับสำหรับตราโอเล่ทำไปแล้ว6ประตูกับอีก10แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้โดยนอกจากหงแดงลิเวอร์พูลแล้วอีก2ทีมคู่แข่งร่วมลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจในการคว้าแข้งรายนี้ไปร่วมทีมเช่นเดียวกันล่ะครับแมนยูส่ง5นักเตะให้วิลล่าเลือกดีลซื้อกรีลิชสื่อดังอังกฤษเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการได้ตัวแจ็คกรีลิชมิดฟิลด์ของแอสตันวิลล่ามาเสริมทัพแต่ไม่อยากจ่ายเงินสูงถึง80ล้านปอนด์นะครับทำให้ปิ๊งไอเดียขอแนบ5นักเตะไปให้เลือก1รายโดยเป็นรายงานข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์กีฬาท้องถิ่นบอกว่าปีศาจแดงพร้อมส่งเจสซี่ลินการ์ดอันเดรียสเปเรล่าคริสสมอลลิงฟิลโจนและมาโกสโรโฮไปให้กับแอสตันวิลล่าเลือกได้เลย1คนเพื่อแนบไปเป็นเสนอในข้อเสนอขอซื้อแจ็คกิริชกองกลางกัปตันทีมของสิงห์พังงาดล่ะครับสำหรับกิริชโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับแอสตันวิลล่าในฤดูกาลนี้หลังจากกดไป7ประตูกับอีก6แอสซิสต์จากการลงเล่น25นัดนะครับรวมทั้งมีความเป็นผู้นำสูงและสามารถปลุกเร้าเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีแหละครับอย่างไรก็ตามแอสตันวิลล่าได้ตั้งค่าหัวกีริชไว้สูงถึง80ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,200 ล้านบาทและไม่ต้องการลดราคาถึงแม้ทีมจะตกชั้นก็ตามนะครับทำให้ปีแสดงเล็งแนบนักเตะ1รายในข้อเสนอพร้อมกับจ่ายเงินให้อีกจำนวนหนึ่งละครับทั้งนี้ลินการ์ดเปเรล่าและโจนส์ทำผลงานให้กับปีแสดงในฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีนะครับขณะที่สมอลลิงก็โดนส่งให้กับโรม่ายืมใช้งานเช่นเดียวกับมาโกสโรโฮที่เวลานี้เล่นให้กับเอฟสตูเดนเตสแบบยืมตัวครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ